สวัสดีค่ะสมาชิกสำนักตักศิลาทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ขอขอบพระคุณคุณครูใหญ่และสมาชิกทุกท่านที่ให้โอกาสและเป็นเกียรติในการเป็นประธานเว็บแอประบบเอกสารชั้นเรียนคลาสรูมด็อกิเมนต์โดยท่านวิทยากรนายโซเฟียนซาลาแมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญพบกับท่านวิทยากรได้เลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานนะครับคุณครูวันของเรานั่นเองนะครับก็สําหรับในค่ําคืนนี้นะครับก็มีระบบไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็โค้ดก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับระบบเก็บไฟล์เอกสารที่เป็นแบบออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวผมก็ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําพวกพอยต์นำเสนอสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูหน้างานเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับพอดีมันเจ็บมือครับก็เลยคลิกเมาส์ไม่ค่อยสะดวกครับเดี๋ยวพูดโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบเขาเรียกว่าเก็บเอกสารผ่านเขาเรียกว่าผ่านทางอากาศนะครับซึ่งเอาง่ายๆคือสมมุติมีเอกสารพวกเหมือนกับเป็นไฟล์ทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนที่เขาไว้สมัครเรียนตั้งแต่แรกครับเราสามารถที่จะเอามาเก็บเป็นระบบเอกสารในชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้นได้และไฟล์แต่ละไฟล์ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่มีใครเข้าถึงได้ยกเว้นคุณครูประจําชั้นของนักเรียนคนคนนั้นยกตัวอย่างที่เป็นล็อกอินตรงนี้นะครับจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยเขาเรียกว่าระดับชั้นหรือ user name ครูแต่ละระดับชั้นเท่านั้นยกตัวอย่างป .1 นะครับ user name A นะครับรหัสผ่าน1นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบนะครับคุณครูก็จะขออภัยนะครับลืมสักครู่นะครับลืมเปลี่ยนที่จริงมันมีในตัววันไหนนะไฟล์เยอะเกินนะครับหาไฟล์ไม่เจอแบนเนอร์นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีในส่วนของแบนเนอร์แสดงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ระบบง่ายๆนะครับกลัวว่าจะทําให้เขาเรียกว่ายังไงนะหน้าตาดูธรรมดาเกินไปนะครับก็เลยใส่แบนเนอร์เข้าไปโอเคแบนเนอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับแค่พอดีระบบนี้เอาไว้ใช้งานกับหลายๆในโรงเรียนนะครับที่ได้ขอมาก่อนหน้านี้นะครับให้ช่วยทํานะครับแล้วก็ไม่อยากจะเก็บไว้ในใจคนเดียวนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับเผื่อว่าใครจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับนะครับเมื่อล็อกอินผ่านระบบล็อกอินเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่ในระดับชั้นที่เราล็อกอินเท่านั้นนะครับก็ข้างบนก็จะมีบอกนะครับว่าระดับชั้นไหนนะครับล็อกอินนะครับหน้าตาก็จะมีแบนเนอร์ข้างบนนะครับเลื่อนลงมานะครับจะมีอยู่ด้วยกันสองชุดนะครับปุ่มสองชุดก็คือชุดแรกนะครับเอาไว้ก็คือเป็นปุ่มเอาไว้กดไปดูไฟล์เอกสารนั่นแหละครับแต่ผมทําไว้เผื่อไว้สองชุดนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปเอาไว้ modify ไปทําอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นชุดที่1อาจจะเป็นในส่วนของเอกสารสําคัญชุดที่2อาจจะเป็นเอกสารทั่วไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็อันนี้เราเห็นว่าทดสอบ1ถึง10กับข้างล่างทดสอบ1ถึง7แล้วก็สีจะไม่เหมือนกันปุ่มตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราต้องการเพิ่มหรือลบปุ่มเราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับโค้ดไหมระบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปCopy แล้วก็วางในส่วนของการสร้างปุ่มเลยนะครับเนื่องจากว่าระบบนี้นะครับผมได้สร้างให้มันนะครับเขียนไว้เขาเรียกว่าวนลูปนะครับเขียนโค้ดให้มันวนลูปและเราแค่ใส่ข้อมูลเข้าไปในชีตที่เราเห็นหน้าตาชีตนะครับเราจะมีคอลัมน์ A เป็นคอลัมน์หลักนะครับคอลัมน์ A เป็นคอลัมน์หลักแถวที่1จะเป็นคําว่าระดับชั้นนะครับก็จะมีในแถวที่2เป็นระดับชั้นป.1ซึ่งจะขออธิบายตรงนี้นะครับว่า1ระดับชั้นจะมีอยู่ประมาณ1
สองสามสี่สี่แถวทำไมถึงมีอยู่สี่แถวนะครับแถวที่หนึ่งคือชื่อระดับชั้นแถวที่สองเอาแบบนี้ก่อนนะครับแถวที่หนึ่งคือชื่อระดับชั้นนะครับขวามือนะครับไปฝั่งคอลัมน์ต่อนะครับระดับชั้นป .1 คอลัมน์ที่สองคอลัมน์ B นะครับเป็นทดสอบ1คอลัมน์ C เป็นทดสอบ2ซึ่งคอลัมน์ R คอลัมน์แถวที่1จะบอกไว้อยู่แล้วว่าเมนู1เมนู2เมนู3เมนู4ไปจนถึงเมนูที่เราต้องการอยากจะสร้างปุ่มนั่นเองนั่นหมายถึงหากเราในชุดที่1เนี่ยครับชุดเมนูบันทึกในปุ่มสีฟ้าหากเราแล้วแต่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เราเพียงแค่เขียนหัวข้อมันตรงนี้สมมุติอันนี้มี10เมนูถ้าเราต้องการมากถึง11เมนูเราแค่เพิ่มครับเราแค่เพิ่มหัวข้อเป็นเมนูที่11และเพิ่มชื่อปุ่มต่อมาปุ่มเมนูที่10ปุ่มทดสอบ11ก็ว่าไปแล้วแต่ตรงนี้นะครับอยากจะเป็นปุ่มชื่อปุ่มอะไรที่มันเขียนตรงนี้ครับทดสอบเมื่อเราใส่หัวข้อกับชื่อปุ่มเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องให้มันกระทำก็คือเมื่อเรากดปุ่มเราจะให้มันลิงก์ไปเว็บไซต์หรือไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการยกตัวอย่างผมจะให้มันลิงก์ไป www.google ละกันนะครับง่ายๆจริงๆเราสามารถที่จะเอาไปใส่พวกเขาเรียกว่าพวกไฟล์ครับพวกไฟล์พวกเป็นไฟล์Google Drive นะครับเวลาเราฝากพวกไฟล์ใน Google Drive เราเอาลิงก์ Google Drive มายัดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่จริงนะครับพอยัดใส่ได้เลยเวลาเรากดยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะหาเอาสลิปละกันสมมุติสลิปนี้นะครับอันนี้มันก็เยอะเกินไม่ได้รูปภาพละกันรูปภาพหล่อๆแชร์ถ้าเราลิงก์เราไม่ต้องไปเปลี่ยนให้มันเป็น UC UI UO อะไรลักนะครับเราก็ copy มาจากลิงก์ใน Google Drive เราเลยนะครับแชร์แล้วก็กดคัดลอกลิงก์อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็สร้างเอาเปลี่ยนไอ้นี่ทุกคนนะครับให้มีลิงก์นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เอาลิงก์ไปยัดใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยน UC UI อะไรที่เราทำในโค้ดเลยนะครับเราแค่ยัดใส่ลิงก์เข้าไปจบๆนะครับอันนี้เราก็จะได้แล้วในส่วนของเมนูที่1นะครับที่เราจะเพิ่มต่อนะครับและแถวที่3กับแถวที่4คือเมนูที่2ก็คือเมนูฝั่งข้างล่างนี้สีเหลืองนะครับเมนูนี้ก็อยู่ที่เรานะครับเราจะให้มันเท่ากับเมนูที่1ก็ได้หรือจะน้อยกว่าเมนูที่1ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่ามีอ่ะ6เมนูละกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟรชดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยระดับชั้นเมื่อกี้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับระบบก็จะประมวลผลแล้วก็วนลูปดึงข้อมูลตารางเขาเรียกว่าปุ่มมาให้เรานะครับนี่เมื่อกี้มี10ปุ่มนะครับเมื่อเราเพิ่มในนี้เข้าไปเป็นปุ่มที่11ในนี้ก็จะมาเพิ่มเป็นปุ่มที่11นะครับข้างล่างเราลดไปจาก7เป็น6มันก็จะลดให้เราแล้วไอตัวปุ่มมันก็จะย่อขยายตามจํานวนที่เรามีนะครับยิ่งน้อยปุ่มแต่ละปุ่มมันก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะปุ่มแต่ละปุ่มมันก็ย่อเล็กลงนะครับแต่ตัวนี้ผมปรับให้มันสามารถใช้กับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ทุกอย่างได้อย่าง responsive อันนี้ดูผ่านคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันดูเรียบง่ายอยู่แล้วมันดูง่ายนะครับในเวลาเราดูผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสังเกตเห็นนับบาร์ข้างบนนะครับท็อปเมนูนะครับไม่รู้ว่าเรียกนับบาร์หรือท็อปเมนูนะครับข้างบนนี้ครับสังเกตดูดีๆนะครับเราดูผ่านอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เราจะเห็นข้อความระบบชั้นเรียนเอกสารชั้นเรียนชื่อโรงเรียนและก็ระดับชั้นนะครับเมื่อเราดูผ่านอุปกรณ์ที่เล็กกว่าหน้าจอเราลองย่อนะครับดูนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าปุ่มออกจากระบบจะลงข้างล่างนะครับซึ่งถ้าว่าเราดูในโทรศัพท์มันจะไม่สวยแน่นอนถ้ามี
มันยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองย่อให้มันเล็กเท่ากับโทรศัพท์ดูนะครับเราจะเห็นว่าชื่อระบบเอกสารชื่อโรงเรียนระดับชั้นมันจะหายไปทันทีผมให้มันซ่อนหากว่ามีการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณที่กำหนดไว้นะครับในโค้ดมันก็จะซ่อนไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันขึ้นมันทัดใหม่แล้วน้ำบานนี้จะได้ไม่ต้องมีความใหญ่ขึ้นมันจะดูไม่สวยนะครับและมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดที่เราจะต้องเห็นนะครับในโทรศัพท์มือถือให้เราเห็นแค่โลโก้หน่วยงานกับปุ่มออกจากระบบแค่นี้ก็เกินพอนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่เราจะใช้ก็คือในส่วนของปุ่มข้างล่างมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เอาไว้นะครับเวลาใช้กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับเมนูก็จะทําให้สวยงามมากขึ้นประมาณนี้นะครับก็น่าภาคภูมิใจนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมาต่อในส่วนที่เราสร้างปุ่มเมื่อกี้นะครับเพิ่มนะครับแล้วก็ปุ่มที่10กับปุ่มที่11นะครับเราใส่ลิงก์เข้าไปนะครับปุ่มอื่นเราไม่ได้ใส่ลิงก์นะครับถ้าเรากดมันก็จะไปในหน้าใหม่นะครับแต่ไม่มีอะไรให้เราดูเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับเราไปดูในปุ่มที่10กับ11แล้วกันนะครับปุ่มที่10เมื่อกี้เราใส่ลิงก์ใน Google Drive เรามาลองกดดูว่ามันจะไปในส่วนของรูปภาพที่เราใส่ลิงก์เมื่อกี้หรือเปล่านะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปในรูปของ Google Drive ที่เราเอาลิงก์เข้าไปนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเอกสารชั้นเรียนก็เก็บพวกเอกสารไฟล์ข้อมูลนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอะไรประมาณนี้ครับที่เอกสารที่ต้องมีอยู่ในชั้นเรียนก็ของเด็กแต่ละคนนะครับก็สามารถลองไปทําดูแล้วก็ทดสอบ11ก็ลิงก์ Google ของเรานั่นเองนะมันก็จะไปในลิงก์ของ Google นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานปุ่มและก็ในส่วนของการเพิ่มลดปุ่มนะครับพอจะเข้าใจนะครับและแต่ละระดับชั้นนะครับคุณครูเพิ่มระดับชั้นเข้าไปคุณครูจะต้องเพิ่ม1ระดับชั้นจะต้องมีทั้งหมด4แถวนะครับแถวที่1คือชื่อระดับชั้นแถวที่2ไอ้คอลัมน์ A นี่มันไม่ได้สําคัญอะไรนะครับแต่ที่สําคัญคือมันเป็นจุดที่เราจะให้รู้ว่ามันเป็นแถวของระดับชั้นไหนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับแถวนี้เรารู้ว่ามันอยู่ในระดับชั้นที่1ป .1 มันอยู่ในระดับชั้นที่2ป .2 นั่นเองนะครับแล้วก็เราใส่ลิงก์1เมนู2ลิงก์2เราจะได้รู้ว่าลิงก์1ก็คือเมนูของ1เมนูของเมนูที่1ชุดนี้นะครับเมนูที่2อันนี้คือหัวข้อของเมนูแล้วก็ลิงก์2ก็คืออันนี้ลิงก์2นะครับประมาณนี้พอจะเข้าใจนะครับในส่วนนี้นะครับคือตรงนี้ทำมาให้มันง่ายต่อการเพิ่มด้วยนะครับเพราะถ้าทำแบบนี้เท่าที่ผมลองปรับแก้มาแล้วนะครับทําแบบนี้มันง่ายที่สุดในการเพิ่มเมนูยิ่งหากว่าคนมีเมนู100เมนูเราแค่เพิ่มแทรกเข้าไปคอลัมน์ทางขวาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่ได้กระทบอะไรในการวนลูปหาข้อมูลเลยนะครับแต่ถ้าว่าเราใส่ระดับชั้นในคอลัมน์ A แถวที่1แล้วให้มันวนลูปไอ้ปุ่มอยู่ข้างล่างพวกนี้มันจะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมานะครับก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการให้มันสร้างปุ่มจากด้านซ้ายไปขวาดีกว่าแล้วให้ด้านบนลงล่างนั้นให้เป็นระดับชั้นแทนนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็ลองดูดีๆนะครับเวลาเพิ่มนะครับระดับชั้นอย่าลืมว่าเพิ่มต้องเป็น4แถวต่อ1ชั้นนะครับต่อ1ห้องประมาณนี้นะครับในหน้าของเมนู Data นะครับต่อไปนะครับเป็นหน้าของ Login นะครับ Login ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มในคอลัมน์ C ระดับชั้นหากเราใส่ชื่อระดับชั้นแบบไหนไอ้ตรงคอลัมน์ A ในระดับชั้นในฝั่งของหน้าล็อกอินของเรานะครับหากล็อกอินของเราใส่ว่าป .1 ตรงนี้จะต้องเป็นคำว่าป .1 เหมือนกันหากเราใส่ตรงนี้ประถมศึกษาปีที่1แต่ตรงนี้เราขี้เกียจพิมพ์เราไปเขียนว่าป .1มันจังล็อกอินไม่เจอนะครับมันจะเกิดเออร์เรอร์ทันทีเพราะมันไม่รู้จะไปหาคําว่าประถมศึกษาปีที่1ที่ไหนเพราะมันหาไม่เจอในคอลัมน์ A นั่นเองนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าชื่อระดับชั้นเราทําแบบไหนตรงล็อกอินระดับชั้นตรงนี้จะ
ต้องเหมือนกันทุกครั้งนั่นเองนะครับส่วน username password ตรงนี้คุณครูสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรมีปัญหาสักเท่าไหร่ตรงนี้นะครับก็ถามว่าเรากรอกผิดนั้นก็เกิดปัญหา error นะครับหารหัสไม่เจอนะครับรหัสผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากในหน้า login นะครับส่วนต่อไปเลยนะครับในหน้าของ setting นะครับระบบนี้ส่วนใหญ่แล้วการทำงานจะเกิดในส่วนของฝั่งบนชีตเราไม่ต้องไปแก้ไขในส่วนของโค้ดสักเท่าไหร่เลยนะครับอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขในโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดอีกสักครู่นะครับไม่มีนะครับรหัส GS เลื่อนไปเลยนะครับฝั่ง Index นะครับฝั่ง Index ก็ไม่ต้องนะครับหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนั่นหมายถึงหากว่าคุณครูท่านได้นำไปใช้แล้วต้องการที่จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับโค้ดเลยแม้แต่ติดเดียวหรือแม้แต่ไอตัวเดียวนะครับแค่ทำงานให้มันใช้งานได้รายการใหม่แล้ว deploy ให้เรียบร้อยจบสิ่งที่คุณครูจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขนั่นคือในชื่อชีตว่า setting นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปภาพที่เป็นรูปภาพไอฟาวิคอนที่อยู่ข้างบนนี้นะครับไอรูปภาพโลโก้ที่แสดงตรงนี้ก็ดีนะครับรูปภาพตรงหน้าล็อกอินก็ดีนะครับนั่นแหละสิ่งที่เราจะต้องมาปรับใส่ตรงนี้และขอเน้นย้ำเลยนะครับว่ารูปภาพโลโก้หน่วยงานจะต้องลงท้ายด้วย .png ห้ามใช้ลิงก์ของ Google Drive เด็ดขาดเพราะว่ามันจะนำไปใช้ในส่วนของฟาวิคอนด้วยนะครับฟาวิคอนก็คือไอตัวโลโก้ข้างบนเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงบนเมาส์เซอร์ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้นะครับฟาวิคอนมันจะใช้ลิงก์นี้ด้วยกันกับโลโก้หน่วยงานในส่วนอื่นๆที่อยู่บนเว็บเรานะครับต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเป็นนามสกุล .png เท่านั้นและเวลาฝากรูปภาพไว้ในเว็บไซต์ให้หาเว็บไซต์ที่เรานำลิงก์มาใช้เป็นลิงก์ที่มี .png เท่านั้นนะครับบางเว็บมันจะไม่มี .png มันจะมาแบบนี้นะครับพอมาแบบนี้แล้วนะครับเวลาเราใส่โลโก้ส่วนอื่นมันจะเกิด Error มันจะไม่ขึ้นไปหน้าอื่นเลยนะมันจะเกิด Error ตรงฟาวิคอนทันทีนะครับเพราะว่ามันหาไม่เจอว่าไอตัวโลโก้ฟาวิคอนมันเราใส่ไปถูกต้องหรือเปล่าคือความถูกต้องมันไม่มีนะครับมันจะเกิดไอคอนมันจะเกิดเออร์เรอร์บอกทันทีว่าไม่สนับสนุนรูปภาพแบบนี้นั่นเองนะครับเราจะต้องหาเว็บไซต์ที่มีคำว่า .png เท่านั้นนะครับมาใช้นะครับบางเว็บมันไม่มี .png แต่มันแสดงรูปได้นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในส่วนนี้ได้นั่นเองนะมันเกิดเออร์เรอร์ทันทีนะครับขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าอย่าลืมว่า .png เท่านั้นหาเว็บไซต์ที่ฝากไฟล์ .png นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปแถวที่2คือนักพัฒนานะครับที่มันจะแสดงตรงหน้าล็อกอินของเรานะครับตรงนี้นะครับพัฒนาโดยใครนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ของเราได้เลยตลอดเวลานะครับมันก็จะเปลี่ยนทันทีแล้วต่อไปในแถวที่3คือหัวเรื่องหัวเรื่องนี้ก็คือไอตัวข้างบนนี้ครับหัวเรื่อง1จุดที่1ตรงนี้นะครับสีม่วงตรงนี้จุดที่1แล้วก็ตรงนี้นะครับข้างบนนี้จุดที่2ก็มาจากตรงนี้หากเราอยากจะนำไปต่อยอดใช้กับระบบอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนวอลเรื่องตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับชื่อหน่วยงานชื่อโรงเรียนที่มันจะนำไปแสดงตรงนี้นะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอันต่อไปอันสุดท้ายคือแบนเนอร์ที่เราเห็นตรงนี้ตรงนี้ผมทำไว้เผื่อเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับเผื่อว่าใครไม่อยากเปลี่ยนหรือเห็นว่ามันสวยแล้วโอเคดูเวิร์กนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้อันนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะทำแบนเนอร์เองมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืออยากจะดีไซน์มันสวยงามหรือใส่รูปลงเน้นเข้าไปอะไรก็แล้วแต่หรือจะเปลี่ยนเป็นหัวเรื่องใหม่นะครับก็สามารถออกแบบเสร็จนะครับไปฝากไฟล์ไว้ในเว็บไซต์ฝากรูปเช่นเดิมนะครับและอย่าลืมนะครับว่าสกุลจะต้องเป็น .png หรือ JPEG
JPG ก็ได้นะครับ PNG ก็คือไม่มีพื้นหลัง PNG ไม่มีพื้นหลัง JPG ก็คือรูปทั่วไปนะครับที่ไม่มีการตัดพื้นหลังนะครับก็ลองเอามาใช้ดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่รูปภาพหน่วยงานนะครับจะต้อง PNG เท่านั้นนะครับไม่งั้นนะครับถ้า JPEG มันจะมีพื้นหลังทันทีมันจะดูไม่สวยในการแสดงผลนะครับนะครับและตรงชื่อตรงชีตข้อมูลชีตตรงนี้ครับหน้า setting เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปนั่งดีพอยใหม่ตรงนี้นะครับเวลาเราแก้ไขข้อมูลบนโค้ดครับเราจะต้องจัดการทำงานให้ใช้ได้และเลือกเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็ทำงานใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขบนนี้เราไม่ต้องไปทำไปนะครับเสียงขาดหายค่ะโอเคนะครับเป็นของโค้ดนะครับในด้านแรกก็คือนะครับก็คือการประกาศตัวแปรนะครับเราคลิกตัวนี้ความกดในการใช้เราก็จะประกาศตัวแปรแล้วประกาศตัวแปรที่ว่าความกดในการใช้ในตัวหน้าเพจของเราเวลาเราออกจากระบบนะครับผมยังไม่ให้ดูในการออกจากระบบเลยนะครับก็เราล็อกอินเสร็จนะครับเราจะออกจากระบบมันมีปุ่มสีแดงนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นโมเด็นให้เราแสดงว่าถามว่าเราต้องการที่จะออกจากระบบหรือไม่นะครับหากเรายกเลิกก็คือยกเลิกไปนะครับไม่ออกแต่ถ้าว่าเราจะออกนะครับไปล็อกอินเข้าสู่ระบบอื่นนะครับมันก็จะรอรีโหลดหน้าใหม่นั่นเองนะครับมาหน้าล็อกอินประมาณนี้นะครับก็จะใช้ get URL นะครับต่อไปฟังก์ชัน get sheet data นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นการประกาศตัวแปรแล้วดึงข้อมูลที่เราต้องการที่อยู่บนชีตเนี่ยครับมาใช้ในการแสดงนะครับในเว็บของเรานะครับโลโก้ URL ก็คือไอตัวโลโก้เมื่อกี้ครับdip world pro name นะครับอันนี้นะครับก็คือชื่อผู้พัฒนานะครับ report title นะครับก็คือหัวข้อนะครับ school name ก็คือชื่อหน่วยงานนะครับ banner นะครับก็ banner นั่นเองนะครับเมื่อเราประกาศตัวแปรในการดึงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะ return ค่าไปฝั่งของ JavaScript นะครับเพื่อนำพวกจบตัวแปรนี้นะครับไปใช้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปฝั่ง JavaScript อีกสักครู่นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปในฟังก์ชันของเช็คล็อกอินนะครับฟังก์ชันเช็คล็อกอินนี้คือฟังก์ชันในการตรวจสอบในการเข้าสู่ระบบนะครับมันจะเอาตัวแปรชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดนะครับที่อยู่ฝั่งอินเด็กซ์นะครับมาตรวจสอบว่ามันก็จะกัดตัวแปรชีตนะครับเพื่อดึงข้อมูลตรวจสอบจากชื่อชีตว่าล็อกอินนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร Data ตัวหนึ่งนะครับให้มันเก็ตลาสโลนะครับก็คือ
ดึงข้อมูลในชีตนั้นนะครับเมื่อประกาศตัวแปรเสร็จนะครับมันก็จะ for นะครับว่า i นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับ i นะครับมีค่าน้อยกว่า data dot length นะครับรู้สึกว่าผมก็สับสนนะครับว่าไม่รู้ว่าน้อยหรือมากแล้วนะครับนะครับ data dot length นะครับแล้วก็ให้ i บวกบวกนะครับตรงนี้ค่าหาว่าใครที่เคยผ่านในเรื่องของส่วนของล็อกอินนะครับบ่อยว่าอาจจะเคยเห็นนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับเงื่อนไขนะครับ if นะครับถ้า data ก็คือตัวแปรนี้นะครับ data i array ที่0คือตัวแปรนี้ถูกเขาเรียกว่าถูกสร้างมาเพื่อดึงข้อมูลจากชีตล็อกอินใช่ไหมครับล็อกอินก็คือนี้มันก็จะดึงข้อมูลในชีตนี้ทั้งหมดนะครับพอมันเป็นตัวแปรแล้วเราก็เอาตัวแปรนี้ครับมาสร้างเงื่อนไขว่าในอาร์เรย์ที่0ก็คืออาร์เรย์ที่0ก็คือคอลัมน์ A ก็คือ User ถ้า Data คอลัมน์ A มีค่าเท่ากับ Username Username คือตัวแปรฝั่ง Index ที่เขาจะเรียกว่าง่ายๆฝั่ง JavaScript ครับที่ตีกลับมาฝั่งหลังบ้านนะครับเพื่อนำมาตรวจสอบว่าถูกต้องไหมหรือและอันนี้มันมี2ตัวนะครับและ Data Array ที่1 Array ที่1ก็คือคอลัมน์ B ก็คือ Password นะครับถ้า Username ชื่อผู้ใช้และ Password มีค่าเท่ากันมันจะ Return Data Array ที่2ก็คือระดับชั้นก็คือเอาระดับชั้นเนี่ย Return กลับไปนะครับพอ Return ระดับชั้นกลับไปนะครับมันก็จะหาเจอว่ามีรหัสผ่านอยู่ในระดับชั้นไหนแล้วมันก็จะมาใช้ในฟังก์ชันของโหลดเมนูเพื่อที่ว่าจะเอาระดับชั้นที่เราได้มาครับระดับชั้นที่เราล็อกอินเข้าไปมาฝั่งโหลดเมนูเพื่อเอาไอตัวแปรของระดับชั้นนั้นมาโหลดอีกทีนึงว่าอยู่ในระดับชั้นไหนถ้าระดับชั้นป.1มันก็จะไปประกาศตัวแปรเหมือนเดิมครับแต่ตัวแปรชื่อชีตของเมนู Data แล้วมันก็จะไปวนลูปหาต่อนะครับวนลูปหาว่าถ้า Data มีค่าถ้า Data Array ที่0นะครับอันนี้มันก็จะไปในชีตของเมนูArray ที่0ก็คือตัวนี้นะครับ Array ที่0มีค่าเท่ากับเกรดเกรดก็คือไอตัวแปรที่ส่งมาจาก JavaScript นะครับมีค่าเท่ากับระดับชั้นไหนนั่นเองนะครับระดับชั้นไหนเมื่อกี้ระดับถ้าระดับชั้นป.1มันถ้ามันเจอปุ๊บมันก็จะประกาศตัวแปร2ตัวนะครับตัวแปรที่1ก็คือเมนูเนม1ก็คือไอตัวเมนูชื่อเมนูนะครับลิงก์ก็คือลิงก์ของเมนูที่1นะครับแล้วมันก็จะไปให้มันมีค่าเท่ากับข้อมูลในแถวนั้นๆประมาณนี้ก็คือมันจะวนลูปหาว่าระดับชั้นป.1ที่ล็อกอินเข้ามามีการสร้างชื่อเมนูทั้งหมดกี่ชื่อมันจะวนลูปหาเลยถ้าว่ามี10มันก็จะหยุดที่10มันก็จะเอามาแสดงบนชีตบนเว็บของเรานะครับอันนี้คือตัวแปรชุดที่1นะครับอันนี้คือตัวแปรชุดที่2เนื่องจากว่าเราสร้างเมนูมา2ชุดที่เราเห็นเมื่อสักครู่ครับว่าเมนูที่1กับเมนูที่2นะครับมันก็จะมีการสร้างตัวแปรแยกนะครับตัวแปรชุดที่1กับตัวแปรเมนูชุดที่2นั่นเองนะครับเมื่อได้ตัวแปรแล้วนะครับมันก็จะไป for หานะครับหาว่าอยู่ในแถวไหนเขาเรียกว่าระดับชั้นที่ล็อกอินเข้ามามีเมนูที่ผมบอกเมื่อกี้มีเมนูทั้งหมดกี่เมนูนะครับมันก็จะ if แล้วก็เอาลิงก์นะครับมาหาไปหานะครับว่ามีเมนูกี่เมนูแล้วก็เอาชื่อเมนูที่มีที่สร้างมาในบนชีตกับลิงก์ที่มันตรงกับชื่อเมนูนะครับเอาไว้รอเขาเรียกว่าอะไรเงี้ย return ค่าเมนูนะครับพอมันค้นหาเสร็จปุ๊บมันก็จะ return ค่าเมนูนะครับเมนูตัวแปรที่เราเก็บไว้ตัวแปรเมนู1กับเมนู2ไว้ในตัวแปรใหญ่ก็คือตัวแปรเมนูสนะครับเมนูสที่มี s นะครับเมื่อหาว่ามันเจอเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะ return ค่าเมนูก็คือตัวแปรนี้นะครับที่เจอตั้งแต่เมนู1กับเมนู2ที่มันวนลูปหาเนี่ยครับอันนี้คือการวนลูปหา
เมนูนะครับว่ามีกี่เมนูอันนี้คือการสร้างตัวแปรให้กับมันก่อนนะครับก่อนที่จะไปวนลูปหานะครับเมื่อเจอมันก็จะเบรกก็คือมันก็จะหยุดเลยหยุดปุ๊บสต็อปสต็อปปุ๊บมันก็จะรีเทิร์นค่าที่เจอไปฝั่ง JavaScript อันนี้ก็คือฝั่งรหัส JS มีประมาณนี้นะครับเราไปดูฝั่ง JavaScript ฝั่ง Index ต่อนะครับฝั่ง Index นะครับบนเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ CDN นะครับ CDN ตรงนี้นะครับพอเราไปศึกษาดูนะครับจะมี CDN Bootstrap นะครับที่เราใช้กันเป็นประจำแล้วก็ฟอนต์นะครับต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของสไตล์ CSS ที่จริงตรงนี้แล้วแต่นะครับหากเรามีสไตล์ไม่เยอะนะครับในโปรเจกต์เราก็ใส่รวมกับ Index ไปเลยนะครับไม่ต้องแยกหน้านะครับแต่ถ้าว่ามันเยอะแล้วคิดว่าน่าจะเยอะเกินอ่ะประมาณนี้เยอะเกินนะครับเราอาจจะไปสร้างไอ้หน้า CSS ไว้ต่างหากได้นะครับเดี๋ยวผมสร้างให้เลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครมองไม่เห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือเราสร้างหน้าสไตล์ก็คือเราแค่เปิดด้วยสไตล์นะครับแล้วก็ปิดด้วยสไตล์นะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งหน้าเพจของเราให้สวยงามตรงนี้ผมไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่าผมไม่ถนัดในเรื่องของสไตล์ CSS สักเท่าไหร่เลยนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนี่ผมยกสไตล์ไปไว้ในหน้าอื่นแล้วเมื่อเราแยกสไตล์ออกจากหน้าอินเด็กซ์สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือในเรื่องของการดึงหน้ามาใช้นะครับก็เปลี่ยนนี้ได้เลยนะครับ HTML service dot create HTML output form file นะครับ copy ลงมาถ้าจะให้สวยก็ให้มันอยู่ในก่อน body ก็ดีนะครับเพราะว่าสไตล์มัน CSS มันแยกต่างหากนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดึงหน้า CSS นะครับถ้าเราไม่ใส่สมมติเราไม่ใส่ CSS เราลบสไตล์ในหน้ารหัสในหน้าอินเด็กซ์เขาออกไปแล้วเมื่อกี้นะครับลองรีเซ็ตหน้าดูนะครับเราไม่ได้ดึงมานะครับหน้าตาของระบบเราก็จะมั่วไปเลยนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมครับเละไปเลยเละคือเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะไปหาสไตล์ที่มันถูกสร้างมาที่เราสร้างจากดิฟเนี่ยครับพวกดิฟคลาสนับบาร์คอนเทกต์ดิฟพวกคลาสล็อกเดอร์โอเวอร์เลย์อะไรพวกนี้ครับคลาสเมนูคอนเทนเนอร์มันหาไม่เจอว่าสไตล์คลาสพวกนี้มันอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่ได้ดึงสไตล์มาใช้ตอนแรกมันอยู่ในหน้าอินเด็กซ์เราไม่ต้องดึงแบบนี้พอเราแยกหน้าแบบนี้นะครับเราจะต้องดึงแบบนี้ใส่หน้าที่เราต้องการเข้าไปนะครับเมื่อเราใส่เสร็จเราลองรีเฟรชใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนี่คือการใช้เปิดใช้งานในหน้าอื่นนะครับสไตล์ก็จะถูกใช้งานระบบก็จะหาเจอประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดึงหน้าของล็อกอินซึ่งล็อกอินเราก็จะอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้ก็คือหน้าล็อกอินทั้งหมดเกี่ยวกับล็อกอินแล้วก็ในเรื่องของการออกจากระบบแล้วก็นี่ก็จะเป็นสไตล์ของล็อกอินมันน้อยนะครับเราไม่ต้องไปใส่ในสไตล์ CSS ก็ได้นะครับอันนี้ก็แยกไปต่างหากเลยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเราไม่ใส่เราไม่ดึงล็อกอินเข้ามาแต่แรกนะครับมันก็เหมือนกันนะครับหน้าล็อกอินก็จะไม่แสดงนะครับมันก็จะไม่แสดงอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าผมได้ซ่อนในส่วนของหน้าไอตัวหน้านับบาร์หน้าอะไรนั่นนะครับให้มันปิดไว้เพราะมันจะแสดงก็ต่อเมื่อเราล็อกอินสําเร็จเมื่อเราปิดในหน้าล็อกอินไม่มีมันก็จะเป็นตัวว่างแบบนี้โหลดข้อมูลก็ไม่ได้ประมาณนี้นะครับพออธิบายให้เข้าใจนะครับอธิบายให้พอสังเกตนะครับพอสังเกตประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับดิฟนี้นะครับเป็นดิฟโหลดดิ้งนะครับโหลดดิ้งที่เราเห็นเมื่อกี้ครับเวลาเรารีเฟรชหน้าหรือล็อกอินเข้าไปเนี่ยพวกนี้ครับกำลังโหลดข้อมูลเนี่ยนี่คือโหลดดิ้งนะครับของส่วนดิฟนี้ดิฟต่อไปนะครับเป็นดิฟของนับบาร์ดิฟนับบาร์คือดิฟตัวนี้นะครับที่เราเห็นหัวใหญ่ๆเมื่อกี้ครับนับบาร์นะครับนี่ครับข้างบนนี้ครับที่มีโลโก้ชื่อหัวข้อแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะมาจากในดิฟนี้นะครับนับบาร์ต่อไปนะครับดิฟคอนเทกต์นะครับดิฟคอนเทกต์นี้คือดิฟในการสร้างปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูสองปุ่มนี้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าดิฟที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้ดิฟของที่เป็น head นี่ก่อนนะครับแบนเนอร์ก่อนนะครับแบนเนอร์ก็จะอยู่ในคอนเทกต์เหมือนกันนะครับอันนี้คือดิฟของเมนแบนเนอร์แล้วก็พอแบนเนอร์เสร็จปุ่มมัน
ปุ่มที่1ชุดที่1นะครับชุดที่1ก็จะเป็น div id เมนู container record นะครับก็จะเป็นชุดที่1ของ div เมนูชุดที่2คือ id เมนู container print นะครับก็คือชุดที่2ก็คือชุดสีเหลืองนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น div ของ context นะครับตั้งแต่ banner นี้นะครับลงไปจนถึงปุ่มที่2ชุดที่2นะครับต่อไปนะครับเป็น div ของ loading overlay นะครับ loading overlay นี้คืออะไรนะครับคือเมื่อเราออกจากระบบนะครับนี่มันจะมี overlay ที่1ก็คือกําลังออกจากระบบเมื่อเรากดออกจากระบบปุ๊บมันก็จะมี overlay ขึ้นว่ากําลังออกจากระบบแต่ถ้าว่าเราเข้าสู่ระบบมันก็จะไปใช้ div อันนี้นะครับเข้าสู่กําลังเข้าสู่ระบบนะครับก็จะใช้อันตัว overlay เฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของ HTML นะครับก็สิ้นสุดลงประมาณนี้นะครับไม่เยอะเลยนะครับดูโค้ดสั้นๆมากนะครับแต่สามารถที่จะเอาไว้ต่อยอดใช้กับโปรเจกต์อื่นได้นะครับหากใครที่นึกภาพออกนะครับไปใช้กับงานอื่นนะครับมีประมาณนี้ต่อไปในส่วนของ JavaScript เลยนะครับ JavaScript ของเราเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่54นะครับเปิด Java เปิด Script ก่อนนะครับฟังก์ชันแรกเลยนะครับที่เราจะนํามาใช้ก็คือฟังก์ชันของ Login นะครับหากเราไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเราก็จะไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงการล็อกอินได้เลยนะครับจะเกิด Error ทันทีนะครับล็อกอินนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากรอกข้อมูลในหน้าล็อกอินเสร็จแล้วกดปุ่มคําว่าเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบมันก็จะไปเรียกใช้ on click ฟังก์ชันล็อกอินนะครับฝั่ง JavaScript ก็คือตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างตัวแปรให้มันกำมัน2ตัวก็คือ username กับ password เพื่อดึง ID ของ input ล็อกอินที่มันมี2 input ก็คือชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านนะครับมาสร้างตัวแปรไว้เพื่อนำตัวแปรนี้2ตัวนี้นะครับไปเข้าเงื่อนไขให้กับมันเพื่อไปตรวจเช็ค Google Script Run with Session Handler นะครับมันจะไปรันในฟังก์ชัน check login ในฝั่งรหัส GS รหัส GS ก็คือรหัสตัวนี้นะครับที่เราได้อธิบายไปวันข้างต้นนั่นเองนะครับมันก็จะส่งค่า username password เนี่ยครับไปตรวจสอบว่าถูกต้องไหมกับที่เรากรอกบน HTML ก็คือบนหน้าเพจของเราไปตรวจสอบในฐานข้อมูลว่ามีหรือเปล่าถ้ามีมันก็จะรันให้กับเราในระบบแต่ถ้าไม่มีมันก็จะอะไรครับว่ามันก็จะหาไม่เจอนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือโอเคเกรดนี้มาจากอะไรนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่มันเก็บก้อนของไอตัว username กับ password เนี่ยครับที่เราส่งค่าไปนะครับ username password ฝั่งหลังบ้านนะครับแต่หลังบ้านกับรับค่าเกรดมาแทนทั้งที่เราควรที่จะรับไอตัวนี้ครับอันไหนอ่านี่ที่จริงเราต้องเอาตัวนี้เข้าไปนะครับแต่เราสามารถที่จะเหมือนว่าเก็บค่าก้อนหนึ่งนะครับตัวแปรหนึ่งเอามาส่งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสั้นลงนะครับแล้วเอาตัวแปรเนี้ยที่มันมีค่าข้างในเปรียบเสมือนเท่ากับไอตัว username กับ password ประมาณนี้นะครับเวลาตรวจสอบมันอ่ะขออภัยครับเดี๋ยวเอาใหม่ไอเช็คล็อกอินนี้มันไปฟังก์ชันนี้นะครับลืมขออภัยนะครับพอฟังก์ชันนี้ไอตัวเกรดนี้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมสับสนนะครับมันจะไปตรวจสอบก่อนลืมว่ามันมีเอลอีกตัวหนึ่งนะครับพอมันเอาล็อกอินกับพาสเวิร์ดนี้ไปตรวจสอบในฝั่งเช็คล็อกอินนะครับมันก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันโหลดเมนูนะครับแล้วโหลดเมนูนี้มันไปเรียกใช้ตอนไหนนะครับเราจะมาสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมันไม่ได้ยืดนะครับแต่รู้สึกว่าแสงมันจะเข้าตันเดี๋ยวผมหาเมนไอตัวฟังก์ชันนี้สักแป๊บนะครับเจอแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้เองเนี่ยครับฟังก์ชันมันจะเขาเรียกว่ายังไงเมื่อมันไปตัวเสร็จฝั่งหลังบ้านเสร็จใช่ไหมครับว่าถูกต้องในระบบเรามีข้อมูลชื่อผู้ใช้หรือเปล่านะครับมันก็จะตีกลับมาฝั่ง JavaScript แล้วมันก็จะ if อีกทีหนึ่งเข้าเงื่อนไขอีกทีหนึ่งเงื่อนไขที่มันมีตัวก้อนหนึ่งชื่อว่าเกรดนะครับแล้วก็มันจะเข้าสู่ในระบบนะครับ
มันจะเข้าสู่ในระบบคือมันจะซ่อนในหน้าของล็อกอินมันจะไปโชว์ในหน้าของอีกหน้าหนึ่งแล้วมันก็จะไปปิดและก็เปิดในส่วนที่จำเป็นและก็ไม่จำเป็นในการแสดงที่เราต้องการและก็ไม่ต้องการเวลาเราเข้าสู่ระบบสำเร็จนะครับที่เราเข้าสู่ระบบประจำนะครับแล้วเกรดเนมก็คือไอตัวเอเนี่ยครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่1นะครับเกรดเนมนะครับ ID เกรดเนมนี้ให้มันมีค่าเท่ากับเกรดแล้วเอาเกรดนี้ครับไปส่งค่าไปฝั่งฟังก์ชันโหลดเมนูนะครับอ่านเมนูหรือเมนูเนี่ยครับฝั่งหลังบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปตรวจสอบว่าไอ้ระดับชั้นเนี้ยตรงกับแถวไหนตรงกับแถวไหนแล้วมันมีการสร้างชื่อเมนูทั้งหมดกี่เมนูมันดึงมามันไปตรวจสอบเสร็จปุ๊บมันเจอมันหยุดสมมุติว่าใน11เมนูมันหยุดที่11แล้วมันก็เอาดึงมันก็จะไปอย่างที่บอกไปครับมันจะไปตรวจสอบก่อนวนลูปก่อนเมื่อมันวนลูปทั้ง2เมนู2ชุดเมนูชุดที่1กับชุดที่2เจอเรียบร้อยแล้วมันก็จะเบรกพอมันเบรกก็คือมันก็จะรีเทิร์นค่าเมนูไปอีกทีหนึ่งฝั่ง JavaScript นะครับพอฝั่ง JavaScript ปุ๊บมันก็จะเป็นการสร้างนะครับก็คือสร้างไอ้นี่ครับสร้างปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูไว้ให้กับเราบนเพจตามที่เรากําหนดไว้บนชีตนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับพอจะเข้าใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันแค่สลับไปมาครับตอนแรกมันจะไปตรวจสอบในการล็อกอินก่อนว่าเราล็อกอินชื่อผู้ใช้ถูกต้องในชีตของเราไหมถ้ามีอยู่ในชีตมันตรงกับระดับชั้นไหนแล้วมันก็เอาระดับชั้นที่เจอนั้นนะครับมาเข้าเงื่อนไขของ if ฝั่งของไอตัวนี่ครับโหลดเมนูนะครับเพื่อไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งหลังบ้านว่าในระดับชั้นที่เราล็อกอินเข้ามาตรงกับปอไหนถ้าตรงกับปอหนึ่งมันเจอปุ๊บมันก็จะดึงแถวปอหนึ่งนั้นที่มีการสร้างปุ่ม2ชุดนี้นะครับไปสร้างปุ่มไว้บนเพจประมาณนี้ที่เราเห็นพอจะเข้าใจนะครับมันวนลูปประมาณนี้ครับแต่ถ้าเอลก็คือไม่เจอเลยไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอปุ่มไม่เจอรหัสผ่านไม่เจอชื่อผู้ใช้มันก็จะขึ้นว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องกรุณากรอกใหม่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆอันนี้มันอยู่ในเงื่อนไขหนึ่งนะครับแต่มันก็ทํางานเหมือนกันนะครับการกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่อันนี้พอจะเข้าใจนะครับในการอธิบายคือครั้งแรกมันจะไปตรวจสอบหลังบ้านก่อนว่าชื่อผู้ใช้ถูกต้องไหมหาถูกต้องตรงกับแถวไหนแล้วแถวนั้นตรงกับระดับชั้นไหนแล้วมันถึงจะเอาระดับชั้นนี้ที่มันรีเทิร์นมาครับในฟังก์ชันเช็คล็อกอินเนี่ยครับที่มันรีเทิร์นค่า Data อันเลที่2ก็คืออันเลที่2คือคอลัมน์ C นะครับมันก็จะรีเทิร์นค่าระดับชั้นนี้ไปฝั่ง JavaScript แล้วมันก็จะเอามาไปตรวจสอบในฟังก์ชันโหลดเมนูอีกทีหนึ่งว่าไอ้ระดับชั้นป .1 ที่ล็อกอินเข้ามามีการกรอกเมนูเข้าไปกี่เมนูมันก็จะวนลูปหาเมื่อเจอมันก็จะดึงพวกเมนูเนี้ยไปสร้างอีกทีหนึ่งพร้อมกับลิงก์แต่ละปุ่มเมนูประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับฟังก์ชัน display menus เมื่อมันเจอเมนูแล้วที่บอกไปนะครับเมื่อมันเจอว่าชั้นป .1 มีกี่เมนูมันเบรกแล้วก็มันรีเทิร์นค่ามาฝั่ง JavaScript ปุ๊บมันก็จะไปในฟังก์ชัน display menus ก็คือฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างหน้าตาของปุ่มเมนูตามที่เรากำหนดไว้บนชีตนะครับประมาณนี้มันก็จะมีตัวแปร2ตัวแปรก็คือตัวแปร container record กับตัวแปร container print container record ก็คือชุดที่1นะครับชุดนี้นะครับ container print ก็คือชุดที่2ชุดนี้นะครับแล้วจากนั้นมันก็จะนำตัวแปรเนี้ยครับ dot in inner html ก็คือเป็นการสร้างหน้าเพจบนหน้าเพจให้มันมีค่าตอนนี้ให้มันจะมีค่าเท่ากับค่าว่างก่อนเพราะว่ามันจะไปสร้างก็ต่อเมื่อมันเจอแล้วนี่มันเจอแล้วพอมันเจอแล้วมันก็จะเอาตัวแปรไอ้ container print เนี่ยครับไปการสร้างเนี่ยครับอยู่ข้างล่างนี้ครับมันจะ create menu section ก่อนนะครับการ create menu section มันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน create menu section นะครับโดยการเอาไอ้ตัว container title menu item นะครับมาใช้นะครับเพื่อ
มันไปตรวจสอบว่ามีสมมติว่ามันเจอ10เมนูมันก็จะไปเรียกใช้ในการสร้างนะครับ10เมนูนั้นนะครับแล้วจากนั้นนะครับมันก็จะเอาไอ้คอนเทนเนอร์ไอ้ตัวแปรเนี้ยครับมีการเขียนหัวข้อไว้ก่อนข้างบนนะครับหลังจากเขียนหัวข้อข้างบนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคอมมาลูกน้ํานี้นะครับแล้วก็เมนูดอทเมนูหนึ่งก็คือการสร้างปุ่มตามจํานวนที่อยู่ในชีตอันนี้ก็คืออันแรกอันนี้ก็คือชุดที่2ประมาณนี้นะครับต่อไปฟังก์ชันสุดท้ายฟังก์ชันก่อนสุดท้ายนะครับฟังก์ชันโค้ดนี่นะโค้ดฟอร์มดัตต้าโค้ดฟอร์มดัตต้านี้นะครับจริงๆมันจะเป็นเหมือนกับเวลาเรากดยกเลิกนะครับมันจะมีตัวตรงนี้ขึ้นนะครับโทษนะครับการแสดงสถานะว่ายกเลิกรายการนะครับแต่บางครั้งมันขึ้นบางครั้งมันไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งมันขึ้นแล้วแต่อารมณ์นะครับอันนี้ไม่ได้มีความจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับตรงนี้นะครับบางครั้งมันขึ้นบางครั้งมันไม่ขึ้นมันเหมือนกับเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้ครับล่างขวาสุดนะครับเวลาเรากดยกเลิกอะไรแบบนี้มันจะขึ้นเลยนะครับแต่มันไม่ขึ้นบางครั้งมันก็ขึ้นนะครับผมยังหาสาเหตุไม่เจอเลยนะครับเพราะอะไรทําไมขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับก็แล้วแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับระบบนะครับลบก็ได้ไม่ลบก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะตั้งไว้เฉยๆก็ได้นะให้มันดูเยอะขึ้นนะครับฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันล็อกเอาท์แล้วนะครับก็คือออกจากระบบฟังก์ชันล็อกเอาท์เพจอันนี้มันจะมีอยู่2ชุดนะครับชุดที่1ฟังก์ชันล็อกเอาท์เพจชุดที่2ฟังก์ชันล็อกเอาท์เฉยๆทำไมมันถึงมี2ทำไมเราไม่ทำล็อกเอาท์เฉยๆจบเพราะ1เมื่อเรากดออกจากระบบปุ๊บเราต้องการที่จะให้โมเดิร์นมันแสดงแบบนี้เราจะต้องทำฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันล็อกเอาท์เพจเมื่อกดไอ้ตัวปุ่มล็อกออกจากระบบนี้เสร็จปุ๊บมันจะไปให้โมเดิร์นนะครับตัว ID โมล็อกเอาท์โมเดิร์นนี้ครับโชว์ก็คือตัวนี้โชว์ก่อนเพื่อให้ยืนยันว่าเราจะออกจากระบบหรือไม่เมื่อมันโชว์มันเมื่อมันโชว์แล้วนะครับเมื่อมันโชว์แล้วมันโชว์เนี่ยครับโมเดิร์นของล็อกเอาท์เมื่อมันโชว์แล้วหากว่าเรากดยกเลิกมันก็จะโค้ดฟอร์มดัตต้าก็คือไอ้ตัวฟังก์ชันนี้ครับโค้ดฟอร์มดัตต้าที่มันเมื่อเรากดยกเลิกมันจะขึ้นตรงนี้ที่ผมบอกไปแต่มันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแล้วแต่อารมณ์มันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าว่าเรากดออกจากระบบมันจะไปเรียกใช้ฟังก์ชันล็อกเอาท์ล็อกเอาท์คือตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราเรียกใช้ล็อกเอาท์ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะออกจากระบบโดยการเคลียร์อินพุตชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านไว้แล้วก็จะซ่อนโมเดิร์นนี้ก็คือจะปิดโมเดิร์นนี้ออกไปนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันรีโหลดฟังก์ชันรีโหลดคือการรีโหลดหน้าใหม่ยกตัวอย่างนะครับออกจากระบบปุ๊บรอสักครู่นะครับมันก็จะออกจากระบบไปเลยก็คือรีโหลดไปในหน้าล็อกอินเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับนี่ครับฟังก์ชันข้างล่างนี้นะครับไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันนะครับแต่มันอยู่ในมันเป็นการเรียกใช้นะครับเรียกใช้ทําไมต้องเรียกใช้นะครับเพราะในรหัส GS ของเราตอนฟังก์ชัน get sheet data ตรงนี้ครับเราจะดึงข้อมูลบนชีตที่อยู่ในหน้า setting นี้ครับพวกนี้ครับเอาไปแสดงในบนเพจของเราใช่ไหมครับแล้วมันจะ return ค่าแต่ละค่าเข้าไปจุดๆๆๆๆๆเพื่อไปแสดงเมื่อมัน return ค่าไปฝั่ง JavaScript แล้ว JavaScript ก็จะต้องรับซึ่งจะใช้วิธีการ Google Script Run with Success Handler นะครับโดยไปเรียกใช้ฟังก์ชัน get sheet data ก็คือฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับแล้วฟังก์ชันนี้ก็จะ return ค่าพวกนี้มาฝั่ง JavaScript ก็แค่เอาตัวแปรค่าพวกนี้ครับมาใช้งานใช้งานยังไงนะครับดูอันแรก document dot key element by id id logo โลโก้นี้ที่มันแสดงบนพวกหลายๆส่วนเนี่ยครับอันนี้โลโก้หนึ่งล็อกอินก็จะเป็นโลโก้เฉยๆเนี่ย ID โลโก้ที่เป็นของ Image นะครับID โลโก้ที่เป็นของ Image นะครับมันก็จะ dot src หากเป็นการแสดงรูปจะเมื่อต้วอางนก็ dot มี Apple ครับฝาลี่ rc นะครับให้เหมือนแลเด้ิวมให้ก็ไมดั้นมีคเ่มาื่อเทเ่ชา้ากับหมดนี่ใช่ไหมdata คือข้อมูลดึงมาจากฝั่งหลังบ้านนะครับให้มัน dot logo url ก็คือไอตัวค่าที่ถูก return มาแต่แรกในฟังก์ชัน get sheet data พวกนี้ครับเราก็จะเอาตัวแปรพวกนี้ครับ
มันรีเทิร์นมาแล้วเอามาใช้เพื่อให้มันมีค่าเท่ากับไอตัวแปรนั้นแต่ละตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้โลโก้หนึ่งก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นแปรโลโก้ดิฟก็คือนักพัฒนานะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อความเราจะใช้ dot text context นะครับ context นะครับ text context นะครับ content text content นะครับมีค่าเท่ากับไอตัวพัฒนาโดยมันไม่ได้ดึงมาจากชีทนะครับเราใส่ไปในโค้ดไปเลยนะครับพัฒนาโดยแล้วก็บวกข้อมูลเพิ่มบวกข้อมูลเพิ่มก็คือเราจะบวกชื่อนักพัฒนาเราก็จะ data dot developer name developer name ก็คือนักพัฒนาที่ตัวแปรสร้างเก็บไว้ return มาให้เราใช้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาตัวแปรเนี้ยครับไปมาใช้เรียกในฟังก์ชันของฝั่ง JavaScript เช่นเคยเช่นเดิมนะครับ report title head image ก็เหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับเป็นการเรียกเป็นการเรียกใช้ข้อมูลจากฝั่งรหัส GS หรือหลังบ้านของเรานะครับที่เขา return ค่ามาเอามาใช้ไว้หน้าบ้านก็คือในหน้าของหน้าเพจของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของโปรเจกต์ระบบชั้นเรียนเอกสารชั้นเรียนนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะนำไปต่อยอดไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตแชร์นะครับก็ลองเอานำไปใช้งานดูได้นะครับอันนี้อาจจะไปใช้กับในส่วนของอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับในโปรเจกต์คืนนี้นะครับก็มีการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถติดสอบถามได้นะครับผมส่งไฟล์ไปให้แล้วนะครับใน Messenger นะครับก็ให้ทุกคนทำการทำสำเนาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการ deploy นะครับลองตรวจสอบแก้ไขดูนะครับลองเพิ่มระดับชั้นดูนะครับลองเพิ่มพวกเมนูปุ่มเมนูดูนะครับว่าสนใจกี่ร้อยเมนูนะครับหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะลองศึกษาดูด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์มาเข้าร่วมนะครับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับอุตส่าห์ใช้เวลาของตัวเองที่ได้พักผ่อนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับเรียนเชิญท่ขานอนบพรปะรคะุณขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้คือการให้ที่มีค่ามากขอเชิญสมาชิกทุกท่านกดรีแอคชั่นรูปหัวใจเป็นกำลังใจและขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะครับขออนุญาตหยุดบันทึกก่อนนะครับ